สวัสดีครับผมพารวยจากร้าน Music Support นะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งในการรีวิวนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการมีหนังโฆษณาออกไปหน่อยนึงแล้วนะครับสำหรับกีตาร์ยี่ห้อใหม่ของทางร้านนะครับตัวนี้ครับชื่อยี่ห้อคือ Crescendo นะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าไปเอาชื่อของวงดนตรีเข้ามาตั้งหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ Crescendo เป็นชื่อสัญลักษณ์อย่างนี้ครับที่อยู่ที่หัวกีตาร์นี่นะครับในภาษาดนตรีแปลว่า gradually louder หรือว่าค่อยๆดังขึ้นนะครับนี่คือที่มาชื่อของกีตาร์ตัวนี้แล้วก็โลโก้ตรงนี้เป็นเมทัลนะครับเป็นโลหะทำฝังลงมาเลยรวมทั้งตัวอักษรด้วยนะครับสำหรับสเปคของ Crescendo นะครับมีรุ่นเดียวนะครับสั่งทำมารุ่นเดียวเป็นรุ่นพิเศษนะครับทำเพื่อสำหรับคนที่มือเล็กกีตาร์ตัวนี้คอเล็กแล้วก็บางนะครับจับถ้าคนที่มือใหญ่อาจจะจับไม่ถนัดแต่ว่าตัวนี้ออกแบบมาสำหรับคนที่มือเล็กๆนะครับที่แบบจับแล้วรู้สึกว่ามันล้นมือล้นไม้นะครับตัวนี้สำหรับคุณเลยคนมือเล็กนะครับสเปคก็เป็นออลามิเนตนะครับเพราะว่าต้องการทำให้คอสอยู่ระดับที่พอจะคนที่มีงบน้อยจะเริ่มต้นกันได้สบายกระเป๋าหน่อยนะฮะท็อปก็เป็นสปรูทนะครับแบ็กไซด์เป็นมะฮอกกานีนะครับเฟรตบอร์ดกับบริดเป็นโรสวูดนะครับแล้วก็มีใบร่วงใบดิ้งมาให้ดูสวยงามนะครับที่สำคัญครับนัทกับซัดเดิลเป็นโบนเป็นกระดูกทั้งสองอันทั้งหัวท้ายนะครับก็เพื่อให้ได้เสียงที่คมชัดเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับกระเป๋านะครับกระเป๋าอย่างหนาเลยบุหนาเลยนะครับเรียกว่ากันน้ำกันกระแทกได้สบายมากก็ครั้งเดียวจบนะครับไม่ต้องไปซื้อกระเป๋าแยกต่างหากนะครับก็ให้ดูคร่าวๆจริงๆดูในรูปดูในรูปที่เราถ่ายให้ดูในหน้าเว็บน่าจะชัดกว่านะครับก็คุณภาพก็อยู่กับราคานะฮะถ้างบขนาดนี้ได้กีตาร์ขนาดนี้แล้วก็มีออปชันอะไรอย่างนี้ให้นะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมสำหรับท่านที่อยากได้เป็นไฟฟ้านะครับมาจากโรงงานเนี่ยไม่มีไฟฟ้ามาแต่ว่าทางร้านมีบริการนะครับลองเลือกดูเดี๋ยวเราจะมีแผนกที่ขายปิกอัพฟิชแมนนะครับก็จะมีตั้งแต่ iSit T iSit Plus Preset อยากจะลงตัวไหนนะครับก็สามารถหยิบเลือกเข้ามานะครับใส่มาในรายการแล้วก็บวกค่าติดตั้งเข้าไปเราสามารถติดตั้งส่งไปให้ได้เลยนะครับเรามาฟังซุ้มเสียงของCrescendo กันครับตีคอร์ดดูบ้างครับและนี่คือ Crescendo กีตาร์นะครับของมีจำนวนเนื่องจากว่าเราสั่งครั้งแรกนะฮะจำนวนไม่เยอะนักเพราะฉะนั้นใครสนใจรีบครับ www.musicsupportshop.com สวัสดีครับ